วมาซ้อมไปตอมจนให้แม่งดีอยู่มาได้ปีแต่ปีผู้วาสนาเคยใส่ถามน้องนางที่งานวิวาเจ้าตอบมาว่ารอก่อนจะต้องร้อนใจแล้วไงเล่าเขาผู้มาที่ลางเงินเจ้าเตือนเมื่อเปิดทางให้เขามาสืบทอดง่ายได้เขาจีบสองเดือนไอ้เธอจีบอยู่ห้าปีไปเขาว่ามาทำได้ผมหวังของไอ้ข้ามุนเขาว่ามาทำได้ผมหวังของไอ้ข้ามุนเพื่อจะบุญทำมาเมื่อก่อนตอบได้บ่ดีเป็นอีกจริงว่ายามมากับเขาจะตามลำเอางามเบาขึ้นหนุ่มยืมมาบุญลงหัวหัวไกลเปิดเกิดไฟสเตอริโอเสียงลั่นการคุ้มครูแย่งเชิญคนมาลงงานมันเอาบุญบานงานอีกดอกน้องข้าดอกแดงส่วนตายเด็กสยามวันแม่ไปมานังลีที่สิหลอดกระดอกยาแดงสู่คนเศร้ามางานเจ้าเอาเรามาแทนเด็กที่ติดต่องานแต่งก็ได้แย่หัวใจดีชาถ้าที่อายมีความหมายก็ติดต่อก็เมืองถ้าที่อายมีความหมายก็ติดต่อก็เมืองดินเหนือกระแดงที่ใจเขาสำนับพี่เจ้าที่ที่แม่พี่ต้องฟ้าต้องไปต้องมาอย่างร้านนี้จองขาดต้องปล่อยไปปล่อยบางต้นเสาบัดยามเขาจูงเขาพากวันอกอายยันดีคือเป็นปีที่เขารำควันน้ำตาเมื่อถึงงานเดินควันทั้งคืนน้ำตาบุญฟ้าแค่เพียงของเจ้าที่บ้านเขาคือทุ่งแดงดีบัดข้าโตเต้นแล้วมาดีให้ดูเพียงฟังเสียงเสียงตัวบินดีดีเหมือนมันลองให้สงสารหัวใจเจ้าของดีสงสารหัวใจตัวเองดีThank you.
อดสู้ใจจังหากยังบ่พร้อมใจบ่มักจักมันเฮ็ดยังนั่งคือคอยห่างหังบ่สมหวังสักยังคายหน้าคนสาเบิดบานบ้านน้องมันบ่มีมือแต่งผ่านหน้าอุเขาแรงหามือแต่งบ่ได้เลยตัวไหนอย่าวางไปให้ล้นเออเสมอต้นเสมอปลายอย่าให้มันคั่งข้างบุคคลนั้นจังเจริญดาลินุกสะเทินเดินนั่งบ่เป็นสุขในหัวใจมันทุกข์เพราะตัณหามาลุ่มล้อมไปรักงามของใหม่ห้องไปบ่ฮู้หอมสุ่มในสวงลูกห่อนนอนได้บ่อิ่มตาตาวันเว่ยเบิกฟ้ายังคิดขะนิ่งอ่าสีเหี้ยอุตาแต่ก็ยังลงเพลินจะลงเออว่าคนเดียวคือบ้าปวงนี่บ่น้อคงห่วงห่วงโลกี่จีใหม่คือไปห่อนบ่พ้นเบาใจอุ้งเอาได้นั่งเจ้าอยู่คนเดียวเสียวกระสันใจเด้ยังกระเสสโซภายเป็นกระวนกระวายเอาเสียงเบาเบากระคอยเป็นลาลาลอยลอยใจลอยลอยเมื่อยละอาการบ้ามาสั่งเป็นคิดอยากหนีหลีกเว้นเว้นคงจองให้ยุ่งเขาบ่มีเบาบางลงน่วงนับไปเรื่อยส่วนเขาคงลืมแล้วเจ็บได้หักผิดแล้วมันเฮาไว้บ่มาแต่อกดาลิ้งสิแตกแรงหักเขาแห้งสิปวางบ่าโอ้น้อป่าเพิ่นแสงสวัสดีฉันเขาวายดาลิ้นเป็นน้ำซื้อเงินบ่อึดจ่ายซื้อของใส่เครื่องกินพ่อแม่สิ้นตายแต่ยังเหี่ยวไว้ลุงเลยเอามาเพียงพำสอนดูเลี้ยงลุงทนงเป็นคนให้หนังสือเรียนเสื้อผ้านุ่งอ้ายบุตรโตเป็นหนุ่มลุงเพื่อให้มันใบให้ดาลิ้นได้ครัวกันส่วนอ้ายบุญนันบ่เคยจับใบลงงมง่ายตั้งแต่ดาลิ้นหน่อยบ่มีถอยสิทนสู่คอยดูไผสิเก่งอ้ายบุญทําบวชเบ่งฉันต้องเอาให้ได้วันหน้าถ้าเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยฉันก็มีน้ำยิราวาดาลินซึ่งเป็นหลานสาวของคุณลุงธนงศรีเป็นผู้กำกับหนังดังแห่งเมืองไทยและก็ยังเป็นคู่มั่นของพี่บุตรวรชัยตันหาครับพี่น้องโอ้ยเกิดมาสัตว์นี่ดาลินจะแม่มีความสุขสนุกสบายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเกิดมาบนกองเงินกองทองสิใส่สิจ่ายสิกินอีหยังแต่ละมื้อนี่ใจมันสะดวกสบายพี่น้องอยากได้อีหยังคุณลุงก็ซื้อให้รถเก๋งรถเบนซ์เสื้อผ้าหน้าเพชรสดสวยงดงามต่างๆน่ะลินจะได้ยังก็ได้บ่สุอย่างพี่น้องดาลินดาลินเอ้ยจักเสียงเนี่ยโอ้เฮ็ดอีหยังอยู่วะเอ้ยโอ้จ๋าเสียงแบดแบดมาแต่ทางใดอุ้ยจมอย่างแต่เศร้าแต่เสี้ยวแท้ดาลินอ้าวก็จมตามภาษาคนบ่ทันได้มีแฟนแล้วเนาะบ่อุ้ยมึงถามตัวอีหยังอยู่มึงว่าเขาสวยบ่โอ้ลิ้นกับบ้าจังสั่นเลยมึงจะมาแต่งโตสดสวยงดงามผิดปกติเถอะเอ้ยขอเลขได้สักสองโตขอไปแม่มึงซื้อติแม่กูตายตอนโดนพี่ฮาตั้งแล้วถ้าอยากปุ๊กแม่งอยู่มาซื้อเอ้ากับปุ๊กมาซื้อมึงสิขายบ่อีหลีบ่อีหลีแล้วถ้ามึงปุ๊กมาได้กูสิขายให้มั่งเบ้าเล่นเบ้าหัวไปโอ้นั่นเว้ยคนแห้งกุ้งใจได้มั้ยนี่แม่
กุ้มในเรื่องอีหยังอีกอ้าวเออโอ้กะกุ้มใจเรื่องครูมันจะได้เลยโอ้ไอ้วุฒินั่นติกะไอ้วุฒิเนาะก็เป็นหยังโอ้ยจะมันบอกไปให้หมดลิ้นน้ำมันมากกะพี่วุฒิน่ะเป็นปีแล้วได้เออโอ้เอาก็ไหวเถอะเฮ้ยไปจังไดพัดบ้านประกันพุ่งมานี่มื้อนี้เป็นมื้ออื่นเดือนนี้เป็นเดือนน่ะจากเดือนเป็นปีโอ้บ่โอ้ยเออจำบ่ได้แล้วดิจำได้อีหลีอีหลาเฮงละติเฮงวันนั้นติเฮงอ่ะตัวเนาะอุ้ยกูไว้ว่าไว้ว่าเดี๋ยวกูปั่นกันบ่ว่าเมื่อก่อนนี่ตัวดาลิ่งกูว่ามึงบ่ได้แต่งน้องงานนั่นอุ้ยยังสิบ่ได้แต่งอันลูกเขาอันพวกเขาบ่บ่ได้มันนั่นน่ะเขาได้ลูกเดียวเต่าแต่ให้มันเต็มเมืองเลยแม่นอยู่เฮงเนี่ยมึงจะเอาเอาก็อยากได้ยี่ผู้บ่าวเขาว่าแต่งจังไหนซะเนาะผู้ทากี่น้องมึงอยู่ได้ยังเนี่ยอุ้ยว่าว่ามันจะคล้องเป็นปอบอุ้ยหามึงใส่ผักอีเลิศขวแซ่บแซ่บตัวเอาว่าไปเลยโอ้ยว่าไปตัวถีบตัวเดียวเนาะของแซ่บเนาะเฮ้ยมือนี่นะร้องมึงเด้อโอ้ยอ่ะมือนี่นะเขาบอกท่านมีเบียบมีงานอย่างนี้โอ้เนาะแมนที่ไปใส่ลาลามือนี่อุ้ยก็ตามภาษาคนสวยเนาะคิดว่าสวยดีค่ะสวยคิดว่าคนสวยดีค่ะเออว่าจังไดซะฉันสวยกว่าเธอแมนอยู่อุ้ยคุณลุงมาพอดีเอาคุณลุงค่ะเออหวัดดีลูกหลานคุณลุงขาเชิญนางค่ะดาลินพี่วุฒิค่ะโอ้ยหวัดดีค่ะพี่วุฒิค่ะดาลินดาลินคือแต่งตัวสวยแท้มื้อนี้มื้อก็สวยจังซี่เสมอต่อพี่วุฒิคือปากหวานมื้อนี้เอ้าไอ้วุฒิมาได้ยินดาลินนี่จมแม่นจมเรื่องหยังที่รักโอ้ยก็จมเรื่องเฮา2คนตัวพี่วุฒิคะจมเรื่องมันเรื่องไม้ตัวเนาะโอ้ยดาลินไอ้วุฒิก็ขอเวลาไปจักหน่อยนึงดาลินก็ใจเย็นแน่อย่าใจฮ้อนหลายไอ้วุฒิก็ไม่แต่ดาลินผู้เดียวเท่านั้นแล้วเนาะเป็นครูมันครูหมายไหมจะเป็นเบาปาบ้านบอกให้ลิ้นดีใจรอมาดึงดูแล้วเนาะไอ้วุฒิมากกับป้าป๋ามื้อนี้มีธุระได้ดาลินมีธุระบ่คะพี่วุฒิคะถามป้าป๋าเบิ่งดาลินลูกล่ะมานั่งกับป๋าก่อนนะลูกลุงมามื้อนี้ลุงว่าสิไปถ่ายหนังบ้านนอกไปถ่ายหนังบ้านน้องจานพุ่นน่ะอุ๊ยจังไหนจะไปถ่ายหนังบ้านนอกคะคุณลุงคะเอ้าเรื่องเล่ามันเกี่ยวกับบ้านนอกบ้านนอกต้องไปถ่ายบ้านนอกลูกวุฒิวรชัยก็สิไปน้ําพออุ๊ยรีบมาไปนะคะพี่วุฒิคะบ้านนอกเฮาบ่คะพี่วุฒิแซ่นี่ซบกระปกเหม็นกลิ่นคนสาบกว่าจะตายไปคะพี่วุฒิคะเอ้าดาลินไอ้วุฒิไปสิไปซอยพอทําธุรกิจพอสิไปค้นหาคนดังต่างจังหวัดน้ําพองไอ้วุฒิต้องไปเป็นธุระให้พ่อจังว่าไอ้วุฒิขึ้นมามื้อนี้เพื่อสิมาบอกดาลินซั่นดอกบ่ต้องมาเว้าทําซ่องเอาใจดอกพี่วุฒิคนตั้งเยอะตั้งแยะเป็นหยังจังบ่เลือกคนอื่นไปคะคุณลุงคะโอ้ยลูกหลาอันคนอยู่ในวงการให้เฮาดูดูแล้วมันก็บ่พอสิเป็นนางเอกได้บัดห้าไปบ้านนอกบ้านหน้าหาได้นางเอกหน้าตาสดใสมากลูกสิเป็นคนปั่นให้ดังข้าตีนข้ามือเลยแม่นบ่วุฒิโอ้ยคุณลุงคะสิไปเอาหยังคะคนบ้านนอกคะคุณลุงคนบ้านนอกน่ะมันดีได้ได้ลูกย่าสุดไปใส่ลายป้ายสีคนบ้านนอกป่านนั้นคนบ้านนอกเขาก็มีจิตมีใจคือกันมีการศึกษาสูงคือกันแมนบวุฒิครับพ่ออีกอย่างหนึ่งกระดาลิ่มนี่ก็เป็นนางเอกประจำที่งานของเฮาแล้วแปลว่าพ่อนั้นจะหามาเสริมอีกจักโตหนึ่งสันดอกเออเรื่องนี้อยากสิให้ดาลิ่มพักซะก่อนอยากสิหาคนอื่นมาเล่นแทนน่ะนะลุงต้องการยังสั่นบ่คะเออโอ้ก็ยังสั่นเพราะว่ามันบ่เหมาะสมกับดาลินเลยเรื่องนี้ลุงว่าสิเฮ็ดเรื่องดาวหลงฟ้าสันดอกเย็นเนี่ยคุณลุงคะฮะลินไปเที่ยวเล่นน้ําบ่ได้บ่คะคุณลุงโอ้ยบ่ได้ลูกละกิจการบ้านเฮาผู้ใดสิดูแลนี่ก็ไปเบิดทุกคนแล้วนี่วิทยาเพชรรัตน์ก็สิไปน้ําไปเหมือนกลุ่มเลยบ่คะคุณลุงเออนักข่าวก็ไปไปหมดเลยเมื่อกองกองท้ายไปเบิดเลยไปเบิดเอ้าบ่ไปเบิดจังได๋เนาะเหลือติเล่นก็ไปโอติสนาครับเหลือ2คนก็สิบ่เหงาตัวแม่นบ่วุฒิโอ้ดาลินก็จบบริหารธุรกิจมาอยู่
ไอ้วุฒินี่ก็ไว้วางใจดาลินดาลินเอ้ยไอ้วุฒิไปต่างจังหวัดเข้านี่ไปบ่ดลดอกพอถึงครบกำหนดไอ้วุฒิกับสิฟ้าวจั่นมาหาดาลินก่อนหมู่เลยอีเด้อพี่วุฒิครับไอ้วุฒิให้สัญญาอยู่อยู่สัญญานะสัญญาพี่วุฒิถ้าพี่วุฒิไปบ้านนอกจังซั่นน่ะถ้าไปเห็นสาวบ้านนอกสวยๆงามๆน่ะห้ามไปจีบหามพามาเด็ดขาดนะครับพี่วุฒิคะโอ้ยบ่มีดอกทุนหัวเสื้อใจไอ้วุฒิโลดนี่เด้อไอ้วุฒิไปนี่ธุรกิจก็คือธุรกิจเด้ถ้าพามานำนะลิ้นจัดการคันเด็ดขาดแล้วครับพี่วุฒิลูกสิเป็นคนดูแลเองเรื่องนั้นลูกบ่ให้มีปัญหาสำหรับหลานดอกใจเย็นๆไว้โลดว่าตึกเต็มวันนี้ได้เวลาจะเดินทางแล้วได้วุฒิครับพ่อซุ้มกองไทยเขาก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วดาลินเอ้ยไอ้วุฒิก่อนสิไปขอสั่งแน่สั่งหยังครับพี่วุฒิก็ยังสี่ดอกดาลินบริหารธุรกิจอยู่ทั้งพี่กะคงสิบ่หนักหนาหยังเพราะว่ามีโอ้ยเป็นคนซอยอยู่ไอ้โอจ้าฝากนี่เด้อจ้าเป็นธุระให้วุฒิแน่เป็นหยังคะโอ้กะเป็นผู้ซอยดาลินนั่นเองผู้ซอยหยังคะอย่าสิเพลินแต่ไปเที่ยวหางล่ะตีค่ะดาลินจังสันเดี๋ยวมันจะสายไอ้วุฒิกับพ่อนี่จะออกเดินทางจังใดดาลินรักษาเนื้อรักษาตัวเด้อไอ้วุฒิเสร็จธุระกิจไอ้วุฒิสิฟ้าวมาหาดาลินทันทีจ้าพี่วุฒิจะเริ่มสัญญากับลินไว้เด้อครับผมจังสันไอ้วุฒิไปก่อนหน้าดาลินจ้าบ๊ายบายหยังอ้ายบ่สั่งหรอกฝากนี่เด้อจ้าฝากดาลินเด้อย่าทะเลทลายเด้อเจ้าอยู่บ้านนี่จ้าพี่วุฒิจ้าแม่หยังอีกอย่าได้ของฝากติจ้าเดี๋ยวผมจะมาฝากดอกอีหลีเตียจะลืมเด้อโอ้จ้าสายตาเจ้าคือสมหลังหอยถึงงามแน่บางพิบุตรนั่นน่ะสายตาพิศวาสเบิ่งในแม่ของไผเป็นของไผตีของดาลินบ่นั่นของดาลินตัวน้องเฮาก็สิฮู้จักซะบ่โอ้อีหยังมื้อนี้น่ะคือลงไปถ่ายทําหนังต่างจังหวัดแล้วเขาเหลือเฮา2คนอยู่บ้านเนาะเฮาสิไปไสมื้อนี้โอ้ยตามภาษาคนสวยงามไปหาถ้ำเล็บถ้ำผมตัวบังเนี่ยแล็บนี่เนี่ยเสียมวนหลักค่ะพี่โอ้แล็บตีนี่แล็บอุ้ยนี่ยังเอาเล็บมือหอยสองเล็บมือตัวเนาะมันไม่เล็บตีนปะเถอโอ้มันสีสายแมนดาลินนั่งเผื่อยิ้มคนเดียวจนแก้มปิ่มคืนวันนี้คงนอนอิ่มหลับฝันหวานคิดทอดหนาวหัวละชัยอ้ายผู้ดีถึงพี่ชายบ่เบาเกี้ยวบ่เคยหักบ่ถึงสาแต่ว่ามันยังยิ่งร้อยเล่มเกียนสำร้องไว้สิไปสำมวยเมาจ่าลอยต้องมีดีอย่างหน่อยลุงป้าต้องคิดเห็นถึงอายวุฒิหลีกเว้นก็ตามสร้างบ่เคยสนเสียโอมานยังยิ่งหวานขารมปอนลังสังหวันดียามเศร้าสิไปจ่าเว้าต่อสิไปขอเก้าเว้าให้เดือนเรื่องแม่นแต่งงานนี่เนาะ